เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดแจนมีที่ดิน2แปลงแปลงที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง18เมตรยาว30เมตรส่วนแปลงที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังรูปแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่หนึ่งกว้าง18เมตรยาว30เมตรนะคะแปลงที่1นึกว้าง18เมตรยาว30เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันยาว18เมตรยาว18เมตรยาว30เมตรยาว30เมตรสำหรับแปลงที่1น,นะคะแปลงที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเรารู้ความยาวของ1ด้านแล้วก็คือ18เมตรแสดงว่าด้านที่เหลือก็ยาว18เมตร18เมตร18เมตร โจทย์ถามถ้าแจนต้องการทํารั้วรอบที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อให้เป็นแปลงเดียวกันแจนต้องทํารั้วยาวกี่เมตรนะคะทำรั้วยาวสังเกตก็คือ30นะคะแล้วก็30แล้วดูซิว่าด้านที่ยาว18มีกี่ด้านด้านนี้18แล้วก็18 18 18, 18นะคะ ถ้ารวมเป็นแปลงเดียวกันก็จะมี1นึ่สองสาด้านใช่ไหมคะความยาวก็คือ30ทางด้านล่างก็30มสิบบวกสาเป็น60แล้วก็มีความยาวด้านละ18กี่ด้านคะหนึ่งสองสาสี่สปด บวกกัน4ครั้งได้72เราก็นำ60บวก72ะะ0บวก2ได้2นำ6บวก7เป็น13บวกกันได้132 าแจนต้องการทำรั้วรอบที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อให้เป็นแปลงเดียวกันแจนต้องทำรั้วยาว132เมตรก็คือยาว30เมตร18เมตร18เมตร18เมตร30เมตร18เมตรบวกกันได้132เมตร